คะจำตู้นี้ได้ไหมเราเคยทำคลิปแฮนด์เปย์แจ็คพอตครั้งแรกนะคะตอนนั้นได้ 1,400 ดอลลาร์ตู้แบบนี้เลยแบบจากที่เราเนี่ยจะเดินออกประตูแล้วแต่ว่าไปดูว่าพอยต์มันขาด100พอยต์ก็เลยตัดสินใจกลับมาตรงนี้เงินจะได้เยอะจอมเองค่ะวันนี้มาอยู่ที่มอรองโกรีสอร์ทคาสิโนนะคะจำตู้นี้ได้ไหมเราเคยทำคลิปที่แฮนด์เปย์แจ็คพอตครั้งแรกนะคะตอนนั้นได้ 1,400 ดอลลาร์ตู้แบบนี้เลยเป็นแบบ Persian Fortune นะคะคือเวลาตู้แบบนี้มาเนี่ยมันจะมียอดแบบเนี่ยแต่เห็นไหมยอดอันนี้นะไม่เหมือนอันนั้นที่ว่าเป็นได้เป็นมือใช่คือเครื่องนั้นอ่ะมัน1เหรียญอันนี้ 25 เซนต์เพราะฉะนั้นเราแทงน้อยกว่าอันนั้นเราสามารถแทงได้น้อยกว่าอันนั้นเนี่ยยอดมันไม่เหมือนกันสุดยอดแค่1,700แต่เราอ่ะได้ไม่ถึงข้างบนอ่ะก็คือได้1,400แล้วแต่เพราะว่าเครื่องนั้นเป็นเครื่อง1เหรียญอันนี้เขาเล่นยังไง increase ว้าวอ๋อสุดก็คือ9เหมือนกันแต่นี้25เซนต์9อันก็คือมีสาวคนหนึ่งสาวรุ่นใหญ่อ่ะเล่นตู้นั้นแล้วเขาก็ได้โบนัสหลายรอบอยู่แต่เขาบอกเขาไม่ค่อยจะดีแต่ว่าเรานั่งอันนี้แล้วใส่20ไปแล้วนะคะก็ลองดูสักหน่อยอันนี้ใส่ไป20เหรียญเองก็ลองดูกันค่ะจะไปต่อเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจดูได้ด้วยอ่ะแบบ1เหรียญน่ะได้เยอะเลยอ่ะแต่อันนี้ก็ให้โอกาสแบบเหมือนสนุกเหมือนอันนั้นแต่ว่าแทงน้อยกว่าเนาะปกติหาตู้แบบนี้มาสักพักนึงแล้วแต่มีอยู่ที่ยามาว่าแต่ที่นี่มาลองโก้โอ้ว้าว ไปทำไมตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวไปต่อเครื่องที่เขาลุกโอเคเราก็เอาทิเก็ตมาใส่ตู้นี้โอ้เฉียงมาต่อเครื่องที่เมื่อกี้เขาได้ไปแล้วเขาได้ไปแล้วแต่เขาก็ได้โบนัสอยู่นะเท่ากับทีละ2เหรียญ25เร็วมากเลยอ่ะมันก็เหมือนกันอ่ะเหมือนเครื่องนั้นหลังจากเราได้แฮนด์เปย์เราก็ไม่กลับไปอีกเลยเพราะว่ามันแทงทีละ9เหรียญนะคะ9ดอลลาร์อันนั้นอันนี้9เหมือนกันแต่แค่ใช่9ควอเตอร์20แต่คืออันนั้นพอได้ก็แบบลุ้นหัวใจวายอ่ะคือเพราะมันแทงเยอะมันก็อาจจะได้เยอะนะได้2ทางได้หลายทางเลย30เองโอ้30อันนะ30ควอเตอร์นี่ก็ได้อยู่นะคูณ2 80อันเท่ากับ20เหรียญอ่ะเขาก็ยังจ่ายอ่ะเครื่องนั้นเรื่องไปเที่ยวมาหนีไปเนี่ยเรารอให้แค่อันนึงแบบเนี้ยมาอยู่ตรงนี้ตรงไหนก็ได้แล้วมันก็จะสามารถลุ้นรางวัลข้างบนอ้าวไม่ตกเขารอตังค์ร้อยหนึ่งเขาได้182เข้าไปเลยทำไมเขาเล่นเขายังมีได้นะลองสองตู้แล้วของเราได้แต่แบบจะมาไหมโบนัสมาสิเนี่ยมาสิให้มันตรงหน่อยMm-hmm.
ค่ะเมื่อกี้เราก็ลุ้นนิดนึงนะคะเป็นตู้เดียวกับที่เคยได้แฮนด์เปย์นะคะแต่ที่แฮนด์เปย์มันเป็นตู้1เหรียญแล้วก็โบนัสไม่มานะคะแล้วก็ยอดเวลาลุ้นน่ะมันน้อยนิดนึงก็เลยเดี๋ยวมาลองอะไรใหม่ก็คือตู้นี้นะคะเรามาลองกันนะคะน่าจะแบบเนี่ยมันเครื่อง1เซนลองหน่อยนึงแล้วกันสัก1เหรียญไปเรื่อยๆเราต้องเอาเนี่ย3ดวงจะได้สปินพอโบนัสมาจะได้แบบคูณๆเนี่ยแล้วก็จะได้เลือกแบบกี่เกมคือถ้ามาก็เห็นคนเขาก็เล่นก็เหมือนดูจะได้โอเคอยู่ถึงแม้ว่าเล่นไม่แพงก็ดูไปนะคะถ้าเกิดว่าดูเหมือนไม่ได้อะไรก็เดี๋ยวไปลองอะไรกันอีกหน่อยก็ได้บางคนเขาจะรอจนกว่าจะได้นะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะแช่จนกว่าจะได้หรือจะเปลี่ยนก็ไม่แน่ใจว่าอะไรดีกว่ากันนะคะแบบบางคนถามมีเทคนิคหรือเปล่านะคะมันน่าจะมีแต่ว่ากับเรื่องเนี่ยบางทีมันจะให้แบบคูณอะไรเงี้ยเรื่องสล็อตเรื่องอะไรน่าจะแบบแรนดอมมากกว่ามันไม่น่าจะแบบมีหลักสูตรตายตัวนะคะก็คือแค่การแบบเสี่ยงดวงแล้วก็แล้วแต่ดวงเลยแล้วก็บางคนเขาก็โปรเฟสชันแนลแบบทำเป็นงานก็มีนะคะแต่ก็คนก็คือมีการสเตอริโอไทป์นะคะแบบว่าคนก็จะชอบแบบเหมือนคิดว่าให้คนที่มาการพนันอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่ว่าช่องฝรั่งอะไรเงี้ยเขาก็ทำกันเป็นกิจวัตรแบบคือจอมคิดว่าเขาเนี่ยน่าจะแบบเล่นอยู่แล้วด้วยเขาก็เลยแบบทำคลิปในสี่เนี่ยใช่เขาก็น่าจะแบบทำคลิปลงด้วยจะได้บันทึกด้วยว่าได้เสียยังไงนะคะแล้วก็ลงคลิปด้วยก็เหมือนได้แบบโฆษณาทาง Google อะไรอย่างนี้เขาก็ 2 in 1ไปเลยแต่ช่องใหญ่ๆน่าจะรายรับโอเคอยู่อ๋อมันต้องมาติดๆกันด้วยอ่ะ20เหรียญประมาณที่เราเล่นไปอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้เขาจะมีสิทธิ์ได้คูณไปประมาณ20เหรียญนะจากแบงค์100แล้วก็โบนัสมาอู้เอาอะไรดีอ่ะเขาบอกว่าถ้าเป็นมิสเตอรี่เนี่ยเรามีโอกาสเยอะสีเทาแล้วกันนะ15นะเอานี่ดีกว่า15มังกรเทาอ้าวต้องหน้ามังกรเทามาจะได้คูณๆใช่ไหมมาแต่ไปข้างหลังนะนี่มาอ๋อเขาจะบอกคูณเท่าไหร่10เหรียญเองมิสเตอรี่ชอยส์ไหมหรือจะไปลองอย่างอื่น
เออไปก่อนดีกว่าแล้วก็เครื่องที่ชอบเล่นมาลองกันซะหน่อยทีละเหรียญก็คือกลมๆ6ดวงเมื่อกี้ไปเห็นอีกแถวนึงตรงนู้นคนนั่งเต็มเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบกลมๆแหละมันจะเป็นแบบโค้งๆก็คือคนไม่ต้องนั่งแบบติดกันแต่อันเนี้ยตรงเนี้ยมีมานานแล้วแต่ไอ้ตรงกำแพงเมื่อกี้เขาเหมือนมาเซตใหม่เป็นใหม่เหรอแต่ที่เซตใหม่นี่ก็สักพักแล้วนะแต่ก็ใหม่กว่ามุมเนี้ยหนึ่งอันน่ะใช่ตรงเนี้ยแบบยากแบบเคยมีเนี่ยเครื่องข้างๆที่คนเล่นอยู่เนี่ยตอนนั้นมาเล่นเหรียญ25ก็เสียไปแล้วแหละร้อยหนึ่งเราก็แบบคิดว่าเออจะต่อดีไหมก็ว่าจะลุกก็เวลาต่อก็เลยต่อนะคะก็เลยเหมือนตอนนั้นได้500แล้วก็เลยลุกเลยแล้วก็ไปเลยแต่เนี่ยไอ้มุมเนี้ยมันเหมือนจะช้าแต่ไม่รู้แต่ถ้าได้ก็อาจจะดีหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็มาต่อกันเครื่องนี้นะคะจัมปิ้นฮาลาเพนโญ1เหรียญเหมือนกันหมายถึงแทงไปทีละ1เหรียญเรื่อยๆนะคะสปินคือเนี้ยโอ้ผ่าน1อันคือแบบเป็นคลิกแล้วก็เนี่ยตัวเนี้ยตัวสำคัญตัวนี้ถ้ามาคือจะเชื่อมกับอะไรอะไรแล้วก็พอเวลาสปินน่ะมันจะเป็นแบบกระโดดขึ้นก็ลองกันดูจะมาง่ายหรือจะอย่างไรคือวันนี้เขาแจกรางวัลอะไรนี่เราขาด100พอยต์ไม่รู้คิดถูกคิดผิดมาต่อเครื่องนี้แทงทีละ3เหรียญเนี่ยได้เท่าไหร่เหรียญ60สปินโอ้ได้12เหรียญเออ12เหรียญเออเนี่ยดูเนี่ยแฟนที่นั่งมาก็47,000เท่าไหร่9ตัว 6,500 มันตรงปากทางนะบางทีเขาบอกปากทางอาจจะแบบโชว์คนเนี่ยกดขี่ตาก็มาตลอดเลยอ่ะเอ้ยมาโอ้โห no คืออย่างนี้เราจะเดินออกอยู่แล้วมันเขาบอกขาด100พอยต์100พอยต์นี่คือ100ดอลลาร์แต่เราหวังให้แบบมันหมุนไปหมุนมาเพราะไม่คิดแค่3เท่ากับได้คืนนะเมื่อกี้เราไปเล่นเราก็เล่นอะไรไปแบบลองไงเจอเพื่อนที่เราเคยแจ็คพอตเราก็ลองแต่มันไม่ค่อยได้อ้าวเล่นไปแล้ว10พอยจะถึงยังอ่ะได้เท่าไหร่15เหรียญได้เรื่อยเลยอ่ะเก้าเหมือนตีกลับมาเหมือนเดิม
อยากได้สปินหรือกุ้ยคิดเยอะๆอะไรสักอย่างเราจะได้แบบพอยต์ถึงด้วยได้เงินด้วยคนข้างหลังคนไม่รู้คนข้างๆพูดอะไรอ่ะบางทีคนก็มาค่ะมานะคะเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยอ่ะเอาเลยนี่ 2,000 ก็ได้นะแฮนด์เบย์ก็ได้นะเฮ้ยอะไรมันหมุนอ่ะอุ้ยนู่นๆๆอะไรก็ได้โอ้ได้เลือก15 10โอ้แม่ลองกิน10 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 10ยังได้จิ้มอยู่โอ้ไม่เอาอ่ะโอ้ no ได้11เหรอคูณ2เหรออยากได้20อ่ะจ่ายเยอะๆหน่อยคุยคิดมาเยอะๆหน่อย come on ได้เท่าไหร่ตอนนี้ come on คุยคิดโบนัสอีกทีก็ได้นะเพิ่งได้เท่าไหร่เองอ่ะเฮ้ย come on ไม่ได้โอ้ยโอ้9เกมเพิ่งจะได้3เหรียญมาทำไมคะยังมีลุ้นท้องได้ปะไป 2-3 ทีแล้วไปดูกันพอยต์เราถึงยังเดี๋ยวก็จะได้ติดกันนะเฮ้ยโอ้อ้าวได้15เหรียญได้จากอะไรอ่ะโอ้โหได้40เหรียญแล้วอ้าวเหรอโอเคเดี๋ยวไปกดพอยต์โอเคกดอีก1ทีไปละนิดนึงอ่ะ6เหรียญโอเคไปดูพอยต์กันดีพอ
พอไปดูนะคะว่าพอยต์ถึงหรือเปล่าเนี่ยก็ยังผ่านอยู่30พอยต์เราก็เลยมากดอีกสัก10ทีก็คือเราได้นะคะคราวนี้มายังเดี๋ยวพอพอยต์ถึงเราก็ไปกดแล้วเราก็จะได้ฟรีเพลย์แบบ25เหรียญอะไรเงี้ยก็คือมันผ่านนิดเดียวเองนะกี่ทีคะได้หรือยังถึงแล้วนะกดอีกทีแล้วกันได้4ทีนะเกิดจะได้เยอะเลยเฮ้ยสาดได้เกิดจะได้เยอะปากคนละเรื่องโอเคได้เยอะแล้วคราวนี้คราวที่เราได้20เหรียญเองปากดีมั้ยปากดีอ่ะกดด้วยกันกดด้วยกันเย้โอ้ฟรีเกมก็ดีนะ7,500 ให้ถึงได้ได้เงินด้วยสุดยอดอ่ะ 7,500 สุดยอดอ่ะเย้เย้เย้พอถึงแล้วแล้วก็เงินถึงด้วยอันนี้ที่พี่หยอกได้แล้วตอนแรกหมดกันตอนแรกแบบปวดหัวต้องรู้ไม่ดีใจมากที่สุดเลยนะเหรอเยอะที่สุดในกระบวนการกลมเนี่ยเออจริงด้วยอ๋อนั่นแหละล่วงเนอะแจ็คพอตคือเท่าไหร่อ่ะแม้เท่าสี่หมื่นมันจะได้เงินมากก็7,500โอ้ยคนดีนะมันจะปากทองอะไรก็ดีค่ะค่ะถ้าหนูไม่ค่อยอยากว่าอะไรใจเราเนี่ยจะเดินออกประตูแล้วแต่ว่าไปดูว่าพอยต์มันขาด100พอยต์ก็เลยตัดสินใจกลับมาตรงนี้พอพอยต์ถึงเนี่ยเราก็ไปจิ้มตู้นะคะมันจะมีไอติมให้เลือกฟรีเพย์เท่าไหร่เขาบอกว่าได้50เหรียญในบาทเดี๋ยวมาเล่นเครื่องเดิมต่อแล้วอยู่ดีๆก็มีอะไรพิมพ์ออกมาก็ไม่รู้เขาบอกใช้ได้ภายใน7วันเนี่ยเขาบอกว่าฟรีมิลรู้สึกว่าจะเหมือนคล้ายๆเขามีร้านอาหารตรงนี้มันเหมือนเขาเรียกว่า all you can eat อะเดี๋ยววันนี้ไม่หิวอะเดี๋ยวอีก7เดี๋ยวภายใน7วันค่อยกลับมานะคะแล้วเดี๋ยวมาจิ้มเนี่ยมาจิ้มฟรีเพย์กันนี่เงินเราได้แล้ว96เหรียญเนาะเอาใช้หมดเลยอุ้ย59เขาไม่มีให้เรามีแค่50เคลียร์ยังไงอะอ๋อนี่อะมาใช้เครื่องเดิมเย้อ่ะเดี๋ยวก่อนเอาตังค์เราออกก่อนได้ไหมในนี่โอ้ดูเหมือนมีเยอะมากเลยหนูนี่255เลยนี่เราเอา195เราก่อนเราจะได้รู้ว่าจากฟรีเพลย์เราได้เท่าไหร่อ่ะเล่นต่อค่ะไอ้โอ้โหได้36เหรียญเฮ้ยเครื่องนี้ดีนะอ้าวเอ้ยเมื่อกี้เพิ่งได้75นี้ได้อีก50เอ้ย36ยังมีอีกตั้งหลายบาทจากเมื่อกี้ฟรีเพย์นี่ทิกเก็ตเดิมมาออกมากำไร96ต่อนะคะต่อ
็ได้นะ183อันนั้นนะเป็นคนมักน้อยอันนี้กดทีละ3เหรียญเนี่ยเท่ากับเราเหลือ26แล้วโอ้แต่ในนี้มีทั้ง64คืออะไรอ๋อมันรวมกับอันนั้นไงอืมมาเย้เย้อุตส่าห์ได้อีกค่ะลัคกี้ลัคกี้เดย์จากจะแบบเดินออกแล้วเศร้าๆอ่ะแม่เลยมาจับด้วยกันหนึ่งสองสามเย้แจ็คพอตเออ60เหรียญได้เอ้าโอ้ได้45เหรียญเดี๋ยวกู Yeah this one back to back แจ็คพอตเดี๋ยวนี้ป่ะเนี่ย47คุณลุงข้างๆมาช่วยลุ้นนะเหลือ20เหรียญฟรีเพย์คุณลุงท่าทางจะอยากเล่นเครื่องข้างๆด้วยอ๋อ29เหรียญในฟรีเพย์แล้วไม่ได้เงินกี่ละบาทไม่ต้องแล้วเราตังค์กลับบ้านแล้วมีในบาทเงิน9อันนี่ไง20อ๋ออะไรโอ้มันมีที่อะไรมันมี95เหรียญที่อะไรอยู่50เปล่ามันมี50เขาให้แค่50เมื่อกี้ไปจิ้มจอได้50เฮ้ยได้ค่ะเฮ้ยมีดีจังเลยมีดีจังเลยชอบค่ะหมดแล้วฟรีเพย์เหลือ5บาทแล้วเฮ้ยเอาค่ะเอาเฮ้ยเหลือ2เหรียญต้องกดอีกทีแล้วก็อาจจะลองอีกทีเผื่อจะได้หรือเปล่าก็ได้นะเฮ้ยหลุดไปเลยอ่ะจะเอา80พอป่ะหรือจะอีกหน่อย2ทีเหรอ2ทีเชอร์รี่นี่ไม่เชื่อมนะว้าใส่พ่อก่อนนะโอเคถือว่าเป็นการตัดสินใจถูกนะคะที่จะเดินออกประตูแล้วแล้วก็มาเช็คพอยต์แล้ววันนี้มันมีเป็นการแจกแบบฟรีเพลย์เงินให้เล่นฟรีๆนะคะถ้าเกิดว่าพอยต์ถึงแล้วขาดอีกนิดนึงก็เลยไปเล่นนะคะพอกลับมาเนี่ยคืออาจจะได้ถึง100ฟรีเพลย์แต่เราได้50เหรียญ นะคะก็มาเล่นต่ออีกนิดอีกหน่อยก็ได้กันกลับมานิดๆหน่อยๆก็ยังดีนะคะแล้วก็ได้วอลเชอร์The Marketplace แบบกินอาหารฟรีเฉยเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวยังไงมีโอกาสจะมาทำคลิปรีวิวนะคะ The Marketplace ในมอรองโกเนี่ยเขาเปิดใหม่ตอนแรกอะเขามีบุฟเฟ่ต์เป็นเหมือนกุ้งมังกรแต่เขาปิดไปมาเปิดเป็นอันนี้นะคะเรายังไม่เคยลองกันเลยเราได้วอลเชอร์ฟรี1คนนะคะก็ถ้าเกิดมากับเพื่อนหรือมากับแม่อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ที่เหลือเนี่ยก็ต้องจ่ายต่างหากแต่1วอลเชอร์ก็ดีนะคะมูลค่าประมาณ40เหรียญเขาก็เป็นเหมือนให้เชฟแบบทำอาหารแล้วก็ all you can eat ไม่จำกัดเวลาเรายังไม่เคยลองกันเลยนะคะยังไงเดี๋ยวมารีวิวกันในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณมากนะคะทุกคนที่ติดตามรับชมยังไงชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ subscribe ให้ช่องจอมาโทกิ channel กันด้วยนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าค่ะ